แพทย์ตำรวจราชทัณฑ์ตอบตีวนจนน่ารำคาญปมทักษิณนอนโรงพยาบาลตำรวจแพทย์คนใดชี้ว่าวิกฤตพันตำรวจเอกวิรุฒที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงชี้ไม่มีใครตอบว่าเกิดอาการป่วยอะไรและถึงขั้นวิกฤตเกินความสามารถของโรงพยาบาลราชทัณฑ์จำเป็นต้องนำตัวออกไปรักษาภายนอกตามกฎหมายและระเบียบจริงหรือไม่และแพทย์คนใดเป็นผู้วินิจฉัยมีหลักฐานแวดระเบียนบันทึกไว้อย่างไรถ้าออกไปไม่ชอบการพาไปนอนนอกเรือนจำไม่ว่าที่ใดระยะเวลานานเท่าใดก็ย่อมไม่ชอบตามกฎหมายด้วยถือเป็นการแหกคุกรูปแบบหนึ่งโดยมีเจ้าพนักงานหลายระดับตั้งแต่ผบ.เรือนจำและอธิบดีไปจนถึงรัฐมนตรีช่วยเหลือปปช.ไม่ควรขอแวดระเบียนแต่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งให้ส่งทั้งกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกถึง3เดือนผมว่าน่าจะให้ไม่ยากนะครับผมขออนุญาตนำเรียนท่านกรรมาธิการขออนุญาตตอบในส่วนของท่านที่ปรึกษาก่อนนะครับตอบผมก่อนก็ได้ผมถามไปตั้งนานแล้วในส่วนนั้นผมไม่ยังไม่มีข้อมูลจริงครับท่านเดี๋ยวผมยังไม่แล้วทำไมท่านเป็นผอ.โรงพยาบาลท่านไม่รู้หรอว่าหมอที่โทรคุยกับทางสถานพยาบาลเนี่ยชื่ออะไรครับท่านไม่ทราบมันจะเป็นไปได้หรอชี้แจงท่านเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับครับเพราะว่าข้อมูลจริงๆแล้วคือจะต่อเนื่องจากของท่านเลขานุการนะครับคืออย่างนี้ท่านคือมันเอาแค่ชื่อผมไม่ได้ต้องการคำอธิบายอะไรเลยผมแค่ต้องการชื่อคนว่าคุณหมอที่เป็นคนโทรปรึกษากับสถานพยาบาลเนี่ยชื่อว่าอะไรก็ผมขออนุญาตนำเรียนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเอกสารท่านให้เนี่ยทีมท่านตั้งหลายคนโทรเช็คเลยไม่น่าจะยากมั้งผมว่าเรื่องนี้ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานอย่างนี้นะคะเนื่องจากชื่อที่ท่านประธานเนี่ยต้องการนะคะทางเราเนี่ยขอความร่วมมือนะคะคือยินดีแล้วก็เต็มใจให้ความร่วมมือแต่ว่าในกรณีนี้ค่ะเนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อีกอย่างอะค่ะเราอยากจะขอความร่วมมือท่านประธานนะคะถ้าสมมุติว่าจะขออะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันก็จะมีพรบข้อมูลข่าวสารแล้วก็พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะคะในตรงนี้ถ้าอยากได้ในรายละเอียดตรงนี้ขอความกรุณาว่าทำเป็นหนังสือแล้วก็ให้เราชี้แจงมาอีกทีได้ไหมคะขออนุญาตนำเรียนเพื่อพิจารณาค่ะพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ในอนุ4ครับสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภารวมถึงคณะกรรมการกรรมธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าวซึ่งเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะเป็นการประชุมกรรมธิการนะฮะแล้วกรรมการชุดนี้ก็แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรการที่ท่านบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนี่แสดงว่าท่านทราบชื่อและการที่ท่านไม่เปิดเผยชื่อแสดงว่าท่านตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านรู้ต่อคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการได้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา129ในการขอข้อมูลสรุปว่าชื่อได้ไหมครับทางผู้ชี้แจงฮะชื่ออะไรครับวริศราคุณชรณอยุธยานะคะยังอย่างที่นำเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเรายินดีให้ความร่วมมือแต่ว่าในกรณีอย่างเงี้ยคือรายละเอียดในชื่อหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้รับรายงานว่ายังไงก็เลยขออนุญาตว่าให้ท่านประธานหรือว่าในที่ประชุมอะค่ะอาจจะมีหนังสือแล้วเราตอบเป็นหนังสือด้วยวาจาตรงนี้รับทราบว่าท่านมีอำนาจนะคะแต่ภายในอำนาจตรงนี้วันนี้ที่มาเนี่ยไม่ทราบว่าหมอผู้ทำการรักษาหรือว่าตรงนี้คือมันจะเป็นส่วนของเรือนจำที่จะทราบข้อมูลตรงนี้แต่ในส่วนตรงนี้คือเป็นส่วนของกรมราชทัณฑ์นะคะที่ต้องขอเวลาในการตรวจสอบถ้าสมมติว่าในกรณีอย่างเนี้ยเราอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเรายินดีให้ความร่วมมือแต่ว่าในกรณีนี้เราต้องขอเวลาในการตรวจสอบว่าเป็นใครแล้วก็ผู้ที่ทำการประสานตรงนั้นน่ะเป็นใครซึ่งประเด็นนี้ก็เพิ่งเคย
เคยแบบว่ามีท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมตรงนี้นะคะที่คือท่านจะไม่ให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ประเด็นก็คือว่าคือจริงๆเราก็มีท่านผอ.โรงพยาบาลเนาะแล้วก็คุณหมอที่ยกที่เป็นคนให้คำปรึกษาก็คงจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านคำถามก็คือว่าท่านจะไม่รู้แล้วนี่เรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังไปฟังมาคือเป็นพยาบาลที่เป็นคนที่บอกเห็นสมควรว่าควรจะไปตรงนั้นโดยการปรึกษากับหมอทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าหมอเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมมุติเราติดต่างนะครับเราเชื่อว่าท่านป่วยจริงเนี่ยอย่างที่คุณหมอวาโยพูดถึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาออกไปเนี่ยมันชอบไหมคือถ้ามันไม่ชอบเนี่ยแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าคนของท่านใครที่เป็นคนให้ความเห็นเนี่ยผมว่านี่เรื่องใหญ่นะสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันจะย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราพยายามไล่กันอยู่ตั้งต้นเนี่ยว่าตกลงแล้วคุณหมอที่เป็นคนให้ความเห็นเรื่องนี้เนี่ยจะผ่านทางโทรศัพท์ก็ดีเนี่ยตกลงชื่อว่าอะไรซึ่งเมื่อกี้การที่ท่านอ้างข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทางกรรมธิการเราก็เข้าใจว่าท่านรู้ว่าชื่ออะไรนั่นแหละนะครับมันไม่มีความจำเป็นอะไรคือถ้าเกิดท่านไม่รู้เนี่ยท่านโทรเช็คตอนนี้เลยได้ไหมฮะเชิญท่านประยุทธ์ครับท่านประธานครับ